อ๋อเคยดูเขาประกวดแล้วหนูเคยไปส่องไอจีเขาทําไมต้องไปส่องไอจีเขาว่าอะไรอยากรู้ว่าไอคนนี้มันเตะตาเราตอนนั้นชอบนักฟุตบอลค่ะเหมือนเบสจะรู้จักรุ่นพี่ผมที่เป็นนักฟุตบอลอ๋อห้ามพูดเหรอจะเป็นช่วงเด็กๆดูว่าคู่ใครเคยแวะเข้าไปดูตอนก่อนผมจะมาเล่นเรื่องนี้ผมไปเปิดดูโอ้โหมันแค่ทางไม่เป็นแค่ทางผ่านหรือว่าทางแวะไม่ละครดังก่อนเพราะมันนานเออใช่ตั้งนางก็ทำไม่ดีโอเคเราคิดว่าของเราสุดแล้วแต่พอแบบพี่วุฒิมาไกด์ให้ดูอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราถึงจะคิดภาพออกคิดภาพตามได้มันเป็นอีกแนวนึงหรือไม่คิดว่าตัวเองจะเล่นแบบไปทางเวนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนบางอันเราพูดแล้วมันแข็งอ่ะเหมือนช่วงแรกๆอย่างเงี้ยดูแล้วมันเหมือนไม่ฟังอ่ะครับเหมือนเราท่องบทมาอะไรเงี้ยเขารู้สึกเหมือนแล้วก็มีบางท่าที่ผมเหมือนตุ๊ดอะไรเงี้ยก็มีเขาขึ้นมาแบบพระเอกออกสาวอะไรเงี้ยตอนแรกๆแบบว่าเหมือนเกรงอะเนาะด้วยเกรงอะไรอ่ะเหมือนแบบไม่เคยทำงานมาก่อนโดนวอมาเงี้ยไม่เชิงครับปัจจัยมันเยอะครับเก่งทุกคนกลับมันก็มีบ้างนิดนึงเราเหมือนมันล้วงความลับอะไรสักอย่างเข้าไปเลยตอนเนี้ยผู้กินกับทะเลสีดำไม่มีแสงไฟมองไม่เห็นทางเธอกลัวหรือไม่ทุกคราวที่เจอคลื่นลมก็ห้อมใจฉันด้วยความอบอุ่นของเธออาจมองไม่เห็นเส้นของขอบฟ้าไกลยังมีแสงดวงดาวจะคอยนำทางให้เราก้าวไปเธอแน่ใจฉันแน่ใจทะเลสีดำคำคืนแนบหนาวจับมือฉันไว้ทะเลสีดำไม่ต้องหวั่นไหวจะทำเช่นไรก็ฉันไว้เธอเย้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้กินกับนะครับผมมาขายไปนานเลยก็เลยทำตรงนี้แล้วตัดคอนมาก่อนแห้งด้วยตั้มหมูย่างผมเปลี่ยนชื่อมาจากตั้มที่บอกแต่ในตอนต้นและนี่ก็คือร้านอาหารคอนตั้มย่างครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะฮะแล้วก็น้องเบสครับเป็นบรรยากาศร้องเพลงแบบเนี้ยบรรยากาศของคุณที่อยู่ในห้องแต่งตัวเขาร้องคนเดียวว่าอะไรห่วงไม่ห่วงไม่ห่วงไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นไม่มั่นใจในการร้องเพลงใช่หนูก็เลยไม่แจมให้เขาร้องคนเดียวไม่แต่เบสมีเพลงนี่หรอก็ได้ออกทำอันนั้นทำในยูทูบยังชัดไม่พอใช่ไหมที่ฉันได้ทำไปทุกอย่างยังรักก็ยังห่างเหมือนว่าเธอไม่เคยรู้เลยถ้าร้องสดอย่างเงี้ยไม่ค่อยมั่นใจแต่จริงร้องไหมก็ร้องได้แต่ไม่มั่นใจอ๋อร้องไงไม่มั่นใจร้องดีเลยว้าจริงจริงผมว่าน้องร้องดีนะถ้าเกิดเต็ม10เอาสัก7 8อ่ะจริงๆผมว่ามีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วแค่ไม่มั่นใจเองมากกว่าจริงๆเราเส้นทางเรามาจากนักร้องนะครับใช่มั้ยมีคำแนะนำให้กับคนที่แบบไม่มั่นใจในการร้องเพลงแบบนี้จริงๆผมเองก็เป็นคนที่ไม่มั่นใจมาก่อนเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่รู้สึกว่าพื้นฐานเราดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันขาดแค่อาจจะแบบว่าเราก็ต้องฝึกมันอย่างเงี้ยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างงี้แล้วก็ผมแค่รู้สึกว่าคนฟังเราอ่ะคนที่เขาเข้ามาฟังเราอ่ะเขาแฮปปี้นะที่ได้ฟังเสียงร้องเราจริงๆก็มั่นใจเถอะอย่าคอมเมนต์ตัวเองอย่าให้คะแนนตัวเองไปก่อนใช่ๆครับต
ทำแบบมีความสุขใช่ๆเพี้ยนนิดเพี้ยนหน่อยไม่เป็นไรมันธรรมดาฮะมันใช่เกิดขึ้นได้หมดอ่ะร้องอีกสักเพลงนึงดีขึ้นมั้ยดีขึ้นมั้ยคำแนะนำเค้าอ่ะค่ะไม่แต่เวลาร้องกับพี่เตียวอ่ะรู้สึกรีแลกซ์เพราะว่าพี่เตียวเค้าช่วยคือถ้าสมมติเราแกว่งปุ๊บอ่ะเค้าจะมาเป็นแบบคอมาช่วยอะไรเงี้ยค่ะเค้าจะไม่ปล่อยให้เราแบบลงทะเลนําโน้ตมาว่าโน้ตนี้โน้ตนี้โน้ตคีย์นี้คีย์นี้อย่างเงี้ยใช่เค้าจะช่วยบอกสายตาที่เค้าส่งให้ก็คือเค้าจะบอกว่าเอออันนี้ได้อะไรเงี้ยถ้าไม่ได้ปุ๊บเค้าก็จะตอนร้องกับต้นน่ะต้นกู้ภัยอ่ะพี่ต้นโอ๊ยพี่ต้นอันนั้นเค้าจะปล่อยให้ร้องเลยเค้าจะไม่ได้แบบว่ามาคอไม่ฟอร์ซงั้นใช่ไม่ได้คอช่วยเท่าไหร่ตอนนี้คือเค้าเป็นคอรัสได้ด้วยไงเค้าก็จะคอช่วยเป็นห่วงช่วยๆกันครับช่วยๆกันช่วยๆกันในฉากเนี่ยหรือว่าตอนร้องในห้องไหนตลอดนะเวลาซ้อมเวลาอะไรก็นิดนึงถ้าเกิดรู้สึกว่ามันผิดแต่ว่ามันต้องไปต่อก็จะแซงขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างงี้ให้มันเกาะๆกันไปได้อย่างเงี้ยครับอันนี้ผมทรงใหม่ใช่ครับผมอากาศผมแซวกันในรายการเลยทีเดียวอยากรู้ไงอยากรู้ผมทรงใหม่ครับทรงใหม่มันเทรนด์มันมาอย่างเงี้ยเหรอจะได้ไปดัดบ้างจริงๆมันก็มีอยู่แล้วผมเคยลองดัดมาแล้วแต่ว่าอันนี้เหมือนเพื่อนผมเขาเป็นช่างด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไปช่างอะไรช่างครับช่างตัดผมช่างซ่อมแอร์ไม่ได้นะไม่ได้นะเป็นช่างโอ้โหมันช่างทำผมครับผมช่างทำผมใช่ครับอ่ะเคยสัมภาษณ์เตียวหุยเอาไว้นะเดี๋ยวต้องย้อนเทปไปดูผู้กินกับตอนก่อนจะเปิดกล้องแล้วกันเบสก็เคยสัมภาษณ์ก่อนเนี้ยจะเข้าฉากเตียวหุยได้ต้องเท้าความเหมือนว่าเป็นผู้เข้าประกวด The Star Idol ครับ The Star Idol ใช่ครับอะไรนำพาให้เรามาสู่เวทีการประกวด The Star Idolจริงๆเคยประกวดรายการร้องเพลงมาก่อนหน้าอันนั้นน่ะเป็นเปิดหัวเลยครับที่แบบว่าทําให้เรามาร้องเพลงจริงๆจังๆตอนแรกผมแค่ร้องแบบร้องเล่นๆเฉยๆอัดเล่นเฉยๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้แบบจากนักฟุตบอลมาเป็นนักร้องเงี้ยหรือว่าทําคู่กันตอนนั้นเล่นกีฬาไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยคือร้องเพลงเล่นๆคู่กันกับเล่นกีฬาอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ได้แบบจริงจังขนาดนั้นแต่พอมาเป็นสายประกวดปุ๊บมันเปลี่ยนขึ้นมันจริงจังขึ้นครับเพราะฉะนั้นจะเฟดการเล่นกีฬามาร้องเพลงมากขึ้นใช่ๆครับได้ดูเค้าป่ะตอนดูค่ะดูตั้งแต่ตอนลาแวนด้าใช่รายการเก่าแต่เค้าเป็นบอยแบนด์อ่ะเป็นบอยแบนด์ด้วยเป็นบอยแบนด์นี่เค้าร้องเพลงนั้นเลยนะยาใช่ใช่ใช่เฮ้ยอย่างงี้ต้องมีท่าเต้นสิโอ้ยจำไม่ได้แล้วครับผมไม่ใช่สายเต้นจริงๆเอาไม่ใช่สายเต้นทำไมในตามย่าบอกเต้นซะขนาดนั้นอุ้ยเพราะว่าได้พี่วุฒิสอนมาแล้วหนูจะบอกว่าหนูเคยดูเขาประกวดแล้วหนูเคยไปส่อง IG เขาทำไมต้องไปส่อง IG เขาว่าอะไรอยากรู้ว่าไอ้คนนี้มันเตะตาเราตอนนั้นชอบนักฟุตบอลค่ะมันมีเป็นช่วงๆอย่างเงี้ยเหมือนเบสจะรู้จักรุ่นพี่ผมที่เป็นนักบอลด้วยอ๋อห้ามพูดเหรออ๋อพูดได้ต่อแล้วใครนี่อยากรู้เลยเนี่ยตอมเผือกมาเลยเนี่ยโป๊ะเนี่ยเป็นรุ่นพี่ในทีมฟุตบอลผมคนนึงอ๋อใช่ๆไปส่องของเค้าเพื่อจะเห็นไอ้คนนั้นไม่หนูแบบเห็นว่าเอ้ยเป็นนักฟุตบอลแล้วหนูก็เลยไปส่องแล้วเค้าก็แบบเหมือนฟอลโล่คนที่เรารู้จักเยอะอะไรเงี้ยใช่ค่ะเคยนึกมั้ยว่า1จะต้องมาทํางานด้วยกันไม่ค่ะไม่เคยเลยก็พอมาทำงานด้วยกันเจอหนูก็บอกเลยว่าแบบหนูรู้จักเขาอยู่แล้วหรือว่าเป็นการแบบนั้นแนะนำตัวไปใช่ว่าไม่ใช่แค่รู้จักจากเดอะสไตล์เท่านั้นใช่รู้จักตั้งนานแล้วแล้วเตียวหุยรู้จักเบสมาก่อนนะรู้ครับทำกันบ้านมามากแค่ไหนก่อนจะเข้าฉากในวงนักฟุตบอลหรือว่ารู้ไม่ในวงไม่มีวงไหนอันนั้นไม่มีเอากี่วงมีวงนักฟุตบอลวงอะไรอีกไม่มีนะเราเหมือนมาล้วงความลับอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ตอนนี้ไม่ใช่นี่มันเป็นแบบนอกกองแล้วเราก็แบบว่าเราก็มาคุยกันเรื่องแบบรีแลกซ์คือคนเห็นบทบาทในละครเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าทำไมไม่เหมือนตัวจริงบางคนที่รู้จักเรา มันก็คือการแสดงใช่ใช่ก็คือตัวละครแต่ในผู้กำกับเนี่ยอยากจะให้เห็นตัวตนครับที่มันเป็นจริงๆบางคนแบบว่าในละครซีเรียสมากแบบเอ้ยชีวิตจริงทำไมคนละแบบเออตลกขนาดนี้อะไรเงี้ยครับหรือว่าใครจะไปรู้ว่าเบสเนี่ยยังเกี่ยวข้องวงการกีฬาเออจริงเอออ๋อก็พ่อไงพ่อไงต่อยมวยไงใช่ใช่อันนี้จริงๆอ่ะเป็นสิ่งแรกที่ทำให้รู้จักเบสเพราะว่าพี่สมรักคำสิงครับต้องเรียกว่าไงต้องเรียกว่าอาลุงก็ได้อาลุงอาสมรักคำสิงครับเพราะว่าสายกีฬาก็จะรู้จักอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ดังมากเป็นไอดอลของนักมวยอะไรเงี้ยครับใช่คือจริงๆกีฬาที่เขาเล่นอาจจะเป็นมวยแต่จริงๆสำหรับทุกคนแล้วมันคือไอดอลของประเทศเลยเขาว่าได้ครับกลับมาถึงคำถามของเราแล้วก็มาสู่เดอะสตาร์ไอดอลแต่ก็ไม่ได้แบบไปถึงรอบสุดท้ายใช่ครับใช่ไหมตอนนั้นรู้สึกไง
จริงๆผมก็รู้สึกว่ามันเต็มที่แล้วเราไม่ได้ติดใจอะไรตรงนั้นครับที่ว่าไม่ได้ตำแหน่ง8คนสุดท้ายหรืออะไรเงี้ยแค่รู้สึกว่าระหว่างทางที่ประกวดมามันโอเคแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็เห็นผลของมันแต่อาจจะเป็นคนละพาร์ทเฉยๆที่ไม่ได้เป็นสายร้องได้โอกาสมาใช่ครับเล่นละครเพราะว่าจะบอกให้ว่าคุณแดงเป็นคนเห็นแล้วคุณแดงก็บอกว่าทำไมไม่เอาเตียวหุยล่ะเนี่ยเพราะตั้งแต่เดอะสตาร์ไอดอลเตียวหุยตกรอบนะพี่ก็เลิกดูเลยคือเขาพูดอย่างนั้นเลยนะแล้วตอนเบสก็เหมือนกันเขาบอกว่าตอนเบสเขาไปเห็นที่ตอนไปสัมภาษณ์พ่อไปทำรายการกีฬาอะไรของเขาอ่ะเสร็จแล้วไปเจอเบสเขาบอกคนนี้เขาน่ารักมากเลยนะนี่เธอเนี่ยนางเอกของเราจะต้องเป็นเบสเขาก็แบบได้โอกาสไปนำเสนอช่องวันมาสองคนเนี้ยถือว่าสายตาของคุณแดงที่แบบเห็นมาซึ่งมันอยู่คนละวงการเนาะกับการวงการละครเนาะแต่วันนึงได้เข้ามาสู่วงการละครมันแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยทำหรือว่าเคยมองจากนอกเข้ามาผมรู้สึกว่าพอเข้ามาทำงานจริงๆมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดดูละครไทยไหมดูครับหรือว่าดูแต่ซีรีส์เกาหลีดูละครไทยก็เคยดูครับแต่ว่าส่วนมากจะเป็นช่วงไหนเคยดูว่าคู่ภัยเคยแวะเข้าไปดูตอนก่อนผมจะมาเล่นเรื่องนี้ผมไปเปิดดูผมโอ้โหมันแค่ทางเป็นแค่ทางผ่านหรือว่าทางแวะไม่ตอนแรกผมไปเปิดดูแล้วแบบว่าทำไมไม่เห็นมีละครเลยมีแต่บวงสรวงผมมาไปเสิร์ชหาใน YouTube อ๋อ YouTube สรุปคือยังไม่ออนละครดังก่อนเพราะมันนานเออโอ้ใช่ทางนางก็ทำไว้ดีโอเคอย่ามาบัฟกันตรงนี้อย่ามาบัฟแล้วเป็นไงพอดูคู่ภัยแล้วได้ดูเนื้อเรื่องตอนที่มันออนหรือเปล่าผมดูแวบๆครับแต่ว่าไม่ได้ดูทั้งหมดแต่ดูแวบๆแวบๆดูจริงจังหน่อยโอ้แวบๆไม่ได้ดูแวบๆดูอยู่เป็นแบบสั้นๆอะไรเงี้ยไม่ได้ดูเต็มๆเฮ้ยแต่ว่าตอนที่เล่นซัมย่าบอกอ่ะเหมือนกู้ภัยออนอยู่ค่ะแล้วเขาจะต้องจีบหนูใช่มั้ยคะหนูก็เลยบอกว่าให้ไปดูกู้ภัยก็ได้อะไรเงี้ยดูแบบสารวัตรจีบของขวัญอะไรเงี้ยดูเคมีฉันหมายถึงสารวัตรจีบใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวได้แน่อยากเข้าแล้วนะคนนี้อยากเข้าแล้วเนี่ยดูทรงแล้วสารวัตรจีบของขวัญแบบเขาจีบยังไงอะไรเงี้ยไปลอกสายตาเขาเอามาเลยดีกว่าเอามาเลยดีกว่าเนี่ยไหนๆก็เอาติดไม้ยังเนี่ยติดไว้เลยซึ่งอ่ะสวัสดีครับน้ำตาลนะครับหนูเล็กนะหนูเล็กชื่อจริงชื่ออะไรชื่อทิธินันค่ะทิธินันแสงล่านะครับผมรับบทน้ำตาลในเรื่องเป็นหลานสาวพ่อม้อยผมม่วงเดี๋ยวต้องถามอันนี้เรื่องคุยยาวไปคุยในคลิปอื่นๆมาแล้วแต่วันนี้เรามาคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยโหน้ำตาลที่อยู่ในละครเนี่ยเสียงดังโน่นนั่นนี่อารมณ์คาแรคเตอร์เป็นแบบนั้นแต่ตัวจริงก็เป็นยังไงก่อนที่จะออกกลายมาเป็นน้ำตาลเนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันจบยังไม่เป็นไรมาเลยเขาอยากพูดแทรกมาเขาอยากมาแปลว่าเขาอยากจะพูดมากเลยอ่ะก่อนจะมาเป็นน้ำตาลหนูเล็กเนี่ยคาแรคเตอร์เป็นยังไงหนูเล็กคาแรคเตอร์หนูเล็กก็เป็นแบบผู้หญิงห้าวๆมันแมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นผู้หญิงนะจริงเหรอห้าวทำไมเรารู้สึกว่ามันเรียบร้อยอ่ะเวลาว่างก็ไปต่อยมวยนะคะเนี่ยโอ้ต่อยมวยแต่ว่าเวลาต่อยเขาเจ็บปั๊บขอโทษกันไหมขอโทษเออนั่นแหละเรียบร้อยมากอ่ะกลัวเขาเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนั่นสิเนี่ยก็เป็นคนมันเป็นความรู้สึกของคนที่หมายคนอื่นแต่ตัวคาแรคเตอร์ของน้ำตาลมันจะเป็นคนที่บอกว่าไม่ได้ฉันต้องได้แต่มันพอมันเป็นอย่างนั้นปั๊บในละครสายตามันเลยไม่ได้เลยต้องถูกเขี้ยวเข็นเนาะค่ะเออเล่าให้ฟังเขี้ยวเข็นนะเยอะมากเลยค่ะไม่เป็นไรจะเริ่มเล่าจากซีนไหนดีมันเหมือนแบบว่าตัวละครตามันเป็นตัวที่แบบเหมือนพี่วุฒิบอกคือมันต้องไฟตลอดมันต้องสู้มันต้องชนะมันต้องไม่ยอมแต่ในความเป็นเราก็แบบบางทีคิดภาพไม่ออกอ่ะต้องรอพี่วุฒิทำให้ดูบ้างหรือว่าแบบแนะแนวบ้างเพราะว่าแบบบางทีแบบเราไม่รู้ว่าแบบเบอร์ของน้ำตาลแบบขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าของเราสุดแล้วแต่พอแบบพี่วุฒิมาไกด์ให้ดูอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราถึงจะคิดภาพออกคิดภาพตามได้ต้องถามว่าพอดูตัดต่อมาเป็นละครแล้วรู้สึกว่าไงสำหรับตัวเล็กนะคะเล็กก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นอีกแนวนึงหรือไม่คิดว่าตัวเองจะเล่นแบบไปทางเวนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าด้วยบุคลิกของเต็งแล้วเป็นคนแบบแมนๆห้าวๆเป็นแบบลุยๆอะไรเงี้ยค่ะพอมาเห็นแล้วก็ชอบคนดูก็ดูแล้วเป็นคนดูเขาก็บอกว่ามันก็ไม่เห็นเหมือนตัวจริงเลยเพราะว่าตัวจริงแบบมึงไม่ได้เป็นแบบนี้ที่ใครพูดเนี่ยมึงกูแล้วห้าวละเพื่อนค่ะเพื่อนใช่ค่ะตัวจริงไม่ได้เป็นแบบนี้ถือว่าเราประสบความสำเร็จนะในการที่บอกว่า
เอาตัวเองออกจากการเป็นตัวละครแล้วก็เป็นตัวละครเสร็จแล้วให้คนอื่นรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนกับชีวิตจริงเลยให้เขารู้เลยว่านี่คือการแสดงจริงหรือยังจริงๆส่วนมากจะเป็นคำชมมากกว่าครับที่เป็นฟิลเหมือนมีคำว่าด้วยเอาคำว่าก่อนเหมือนบางอันเราพูดแล้วมันแข็งอ่ะเหมือนช่วงแรกๆอย่างเงี้ยดูแล้วมันเหมือนไม่ฟังอ่ะครับเหมือนเราท่องบทมาอะไรเงี้ยเขารู้สึกเหมือนแล้วก็มีบางท่าที่ผมเหมือนตุ๊ดอะไรเงี้ยก็มีเขาพิมพ์มาแบบพระเอกออกสาวอะไรเงี้ยจริงๆมันคือท่าขึ้นมอเตอร์ไซค์แต่ว่าด้วยมุมกล้องอ่ะมันไม่เห็นว่ามอเตอร์ไซค์มันเอียงไปอีกฝั่งนึงแล้วผมขึ้นอย่างเงี้ยแล้วกางเกงมันติดอ่ะมันเหมือนตุ๊ดเพราะมันบิดตูดอย่างเงี้ยขึ้นแล้วทุกคนก็บอกว่าสาวจริงพระเอกออกสาวพระเอกผลิตมิตรแกนมากนี่มันไปดูตัวเองก็ยังแบบเฮ้ยทำไมบิดตูดอย่างนั้นวะอะไรเงี้ยตลกดีมันเป็นมุมกล้องครับอ๋ออ๋ออ่ะแล้วคำชมเขาก็บอกเรื่องแรกก็เก่งนะถือว่าทำได้ดีขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆดูตัวเองมันก็รู้สึกได้ถึงความพัฒนาครับเพราะว่าเรารู้ว่าเราถ่ายสลับกันยังไงบ้างพอเราจำได้ว่าซีนนี้มาถ่ายตอนหลังๆแล้วอะไรเงี้ยมันดีกว่าช่วงแรกๆจริงๆครับตอนแรกๆแบบว่าเหมือนเกรงอะเนาะด้วยเกรงอะไรอ่ะเหมือนไม่เคยทำงานด้วยมาก่อนโดนวอมาเงี้ยไม่เชิงครับปัจจัยมันเยอะครับเกรงผู้กำกับมันก็มีบ้างนิดนึงบรรยากาศในกองถ่ายโชคดีที่แต่ละบ้านแต่ละร้านเราก็มีผู้ใหญ่เนาะคอยดูแลเนาะแม่แอลใช่ไหมแม่แอลเขาสอนอะไรบ้างสอนเยอะมากเลยค่ะทั้งจริตทั้ง acting การพูดหรือแบบว่า inner หรือว่าแต่ละอย่างที่ต้องแบบพุ่งออกไปหานางเอกเราไม่ยอมเหมือนกันความต้องเป็นที่หนึ่งความต้องเราต้องชนะสำหรับเบสอันนี้เป็นเรื่องที่สองของหนูเรื่องนี้ง่ายค่ะง่ายหรือยากเอาดีๆหนูว่าง่ายผู้ชายแบบนี้เป็นแบบแนวที่เราชอบไหมหมายถึงกอนเหรอคะหมายถึงกอนเลยเป็นแนวตาหมายถึงกอนเหรอคะหมายถึงกอนอ่ะไม่ค่ะไม่เพราะสิ่งที่เราต้องแก้กันมากที่สุดคือความฟินของคู่นี้นะไอ้นี่ก็มีแฟนไอ้นี่ก็มันแบบมันเหมือนแบบว่าไม่แต่ว่ามันมีเส้นอะไรกั้นอยู่บางอย่างที่แบบว่าอันนี้ต้องเกรงใจแต่หนูว่าไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้ติดเรื่องแฟนนะคะแต่ว่าเหมือนก็บอกพี่เขาอยู่ว่าให้ไปดูพระเอกละครเรื่องอื่นหรือซีรีส์เกาหลีอะไรเงี้ยเพราะว่าพระเอกอ่ะมันจะมีแววตาที่มันมองนางเอกแล้วต้องรู้ว่าคนนี้คือนางเอกอ่ะแต่แววตาที่มองตัวร้ายมองสมทบมันก็จะเป็นอีกแววตาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเป็นผู้หญิงอ่ะด้วยเราเป็นผู้หญิงเราจีบพระเอกไม่ได้อยู่แล้วเพราะละครไทยมันไม่ใช่ไงหนูก็เลยบอกเขาว่าให้เขาจีบมาเลยอะไรเงี้ยแล้วจีบไหมก็ผมรู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆจากตอนแรกอะเราเป็นความไม่คุ้นชินมากกว่าครับมันไม่ได้เชื่อยังเก่งจนฉากอวสานนะทุกคนเออมันเก่งเลยเมสขนาดนั้นมันเป็นความไม่คุ้นชินมากกว่ากลัวมันไม่ใช่ครับแต่ว่ารัศมีเขาดูกลัวหนูอะค่ะไม่ตกลงมึงกลัวใครกันแน่ด้วยในละครมันมีการเทคไทม์ของการแบบเวลาเราปิ๊งกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นฟิลเหมือนอะไรประมาณนั้นใช่โดยความเป็นจริงผมมันอาจจะรู้สึกขัดอาจจะเป็นฟิลเหมือนที่พี่หนูเล็กมาเล่นคาแรคเตอร์ที่ไม่ใช่ตัวเองเลยอะไรเงี้ยเข้าใจโยนมามันต้องเรายังน้อยประสบการณ์อยู่แต่ไม่ได้พี่เตียวดูกลัวเบ้นจริงดูไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยแต่กับพี่หนูเล็กอะดูกล้ามากเลยเพราะว่าพี่หนูเล็กเป็นผู้ชายไม่ไงหลอกแกคิดอะไรกับเขาจริงๆหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าไม่ครับไม่มีอะไรเขามีแฟนแล้วแล้วแฟนดูแล้วเป็นไงก็แฟนถึงไหมไม่เขาไม่ถึงเขาเข้าใจอยู่แล้วก็เราบอกก่อนอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรไงเขารู้ว่ามันคือการทำงานมีหอมแก้มมีอะไรนี่รู้หมดทุกอย่างเขาบอกด้วยวันนี้โดนด่านะใช่เราก็ไปเรามีอะไรฟ้องแม่ฟ้องแม่ไม่ได้ฟ้องจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกองนี้ก็จะได้คนใหม่ๆมาอยู่เรื่อยๆเนาะแต่อย่างพอเนี่ยปูเนี่ยก็พยายามจะปรับเขาเนาะเพราะเขาก็สายบู๊เนาะจริงๆก็สายบู๊เนาะแต่จริงๆเขาเป็นคนตลกมากใช่จริงๆผมดูว่าตลกว่าเขาแล้วบอกว่าทำไมแกไม่เอาความตลกออกมาตั้งแต่แรกแต่เวลาเข้าซีนเขาจะเครียดนิดนึงเขาตั้งใจแล้วว่าเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติใช่เคยคุยกับเขาเขาบอกว่าโหโค้ชผมโหดกว่าพี่ร้อยเท่าบอกว่าจริงๆเนี่ยอันนั้นอ่ะมันก็มีเงื่อนไขของเขาเป็นโจทย์ของโค้ชเขามันเป็นมิชชั่นของเขาระดับชาติแต่เราเนี่ยมันก็เป็นมิชชั่นของเราเหมือนกันนี่งานเราก็ระดับชาติเหมือนกันนะอยากให้รู้สึกว่าเอาเสน่ห์ของตัวเองอ่ะจริงๆคนเรามันมีของเยอะของที่เราคุ้นอ่ะบางทีเราใช้อยู่ซ้ำๆอยู่นั่นเราไม่เคยใช้อันอื่นที่แบบมีนะเว้ยแต่ไม่เคยหยิบออกมาใช้เนี่ยเหมือนเขาก็มีแต่ว่าอาจจะอยู่ลึกมากอยู่ลึกมากพี่วุ้นแบบว่าขวามันต้องมึงอยู่ไหนวะมึงอยู่ขึ้นเหมือนนี้เก
อารมณ์แบบนั้นเลยจริงๆบอกแค่ทำได้เพราะยังจะไม่ปล่อยให้ผ่านต้องทำได้ต้องทำจนได้พูดถึงแอมเพอร์หน่อยสิแอมเพอร์ชีวิตจริงของเขาอะโอ้โหแล้วเสียงโอ้โหแรงมากเป็นไงเป็นไงน่าจะสนิทกว่าทุกคนรู้สึกว่าทุกคนรู้สึกว่านายอำเภอเป็นคนยังไงฮะสุภาพบุรุษหรอทุกคนบอกว่าทุกคนบอกว่านายอำเภอเรียบร้อยเจอรู้สึกว่านายอำเภอเป็นคนเรียบร้อยแต่ชีวิตจริงไม่ใช่เลยพี่นัทนะพี่นัทโอ้เขาอยากเป็นสายฮาผมรู้สึกได้เวลาไปออกรายการกับเขานะเขาเหมือนเอามุกในละครมาเล่นน่ะเขาดีนะเขาฝึกตัวเองอยู่ไงใช่ใช่แน่เล่นหน้าให้เขาเล่นเป็นแบบคอมเมดี้อย่างเงี้ยสายโบ๊ะนะฮะความสนุกสนานของละครเนี่ยทั้งในจอและนอกจอก็จริงๆมันไม่ได้หมดแค่นี้นะมีเรื่องเยอะมากคุยกันยาวแน่นอนแต่ว่าเราจะขอบคุณนะผู้ที่ดูละครของเราเพราะล่าสุดเนี้ยเรามีเสื้อนำย่าบอกแจกให้ตอนแรกเนี้ยไม่ทันปิดกล้องซะก่อนเราทำไม่ทันแต่วันนี้จะแจกให้นักแสดงกลับไปใส่แล้วก็แฟนคลับของนักแสดงด้วยติดตามแล้วกันใครอยากได้เสื้อนะครับผมตำย่าบอกนะฮะแต่หลังจากตำย่าบอกแล้วเนี้ยของหนูเล็กเองก็มีละครละครเรื่องใหม่ก็เตรียมจะออนแอร์ถ่ายทำอยู่ใช่ค่ะอันนี้เป็นนางเอกเต็มตัวด้วยค่ะไม่ธรรมดาต่างจากน้ำตาลมากไม่ธรรมดาจะไปแย่งพระเอกเธอมาแย่งพระเอกมาด้วยใช่ไหมฉันต้องเป็นน้ำตาลในเรื่องของขี่ม้าด้วยรอติดตามแล้วกันว่าเรื่องอะไรทางช่องวันนี่แหละนะครับเตียวหุยมีงานใหม่ยังยังครับผมเนี่ยแหละรอดูผลงานเรื่องนี้ถ้ากองนี้ทักไปขอคิวเล่นไหมได้ครับผมพร้อมเลยทำไมไม่มองหน้าล่ะก่อนจะแจกคนดูแจกนักแสดงก่อนนี่เสื้อตามนี้บอกให้ตัวเดียวไปแบ่งกันใส่เดี๋ยวไปตัด3ส่วนนะให้เป็นตัวอย่างนี่ตามนี้บอกเป็นโลโก้ของละครนะฮะตามนี้บอกใครอยากได้เดี๋ยวรอเล่นเกมกับเรานะครับผมวันนี้คุยกันสนุกสนานในบรรยากาศของกองถ่ายไม่ค่อยได้ไปแจมกับเหล่านี้เท่าไหร่เพราะว่าโอ้วิ่งวุ่นมากนะฮะห้องแต่งตัวเขาแฮปปี้สนุกสนานเสียงหัวเราะเฮฮากันแต่หน้ามอนิเตอร์ก็จะซีเรียสหน่อยหรือว่าในเซตก็จะซีเรียสหน่อยเป็นปกติของกองนี้ขอบคุณมากเตียวหุยเบสแล้วก็หนูเล็กนะครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับ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 ถ้ามีพี่อู๊ดมาอีกคนนะพี่อู๊ดวันก่อนเข้าฉากกันกับพี่อู๊ดมาเล่นด้วยมาเรื่องใหม่นะครับพี่อู๊ดลืมบทหมดเลยกลัวเข้าฉากด้วยกันกับพี่อู๊ดอะครับจริงเหรอลืมหมดช็อตโหดขนาดนั้นเลยโอ้สะดุ้งทำไมอ่ะมองตาแล้วมันดูแบบมีคนส่งให้แล้วมันไม่เหนื่อยมันแบบมันได้รับแล้วมันแบบว่าต้องการคอมเมนต์เตียวหุยใช่ไหมอันนี้เหมือนเราหนูเล่นกับพี่เฟสอย่างเงี้ยเรื่องกู้ภัยมันไม่เหนื่อยถ้าครั้งที่มันเป็นซีนดราม่ามากๆมันต้องเหนื่อยมากๆแต่มันกลับไม่เหนื่อยมันกลับแบบไหลมันไม่ต้องแสดงไงเขาบอกว่ามันต้องแสดงแบบเขาส่งมาเพราะเราเชื่อว่ามันเป็นจริงปั๊บถึงบอกว่าการแสดงง่ายๆนิดเดียวคือดูคนที่เราเล่นด้วยแต่ปัญหาของบางฉากคือ3คนไม่รู้จะพึ่งใครครับอันนี้ก็หนักหน่อย